สุริปรียาฟอร์มแรงหวดลบ5นำรอบแรกกอล์ฟดิโต้คลาสสิก2024กีฬาวันที่15มิถุนายน2567 18:39 น.บริษัทเดอะเจนจำกัดร่วมกับบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนเดินหน้าคัดเยาวชนลุยญี่ปุ่นต่อในสนามที่5กับรายการดิโต้คลาสสิก2024ซูเปอร์6แมตช์เพลย์1ในรายการที่เก็บสะสมคะแนนของจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ดแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2567ที่สนามเทรชเชอร์ฮิลกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีโดยในสนามนี้จะทำการแข่งขันแบบแมตช์เพลย์รอบละ6หลุมซูเปอร์เพื่อชิงตั๋วแข่งญี่ปุ่น2ใบสุดท้ายชาย1หญิง1ที่คว้าแชมป์ซูเปอร์6แมตช์เพลย์ในสนามนี้เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโยเน็กจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2024เดือนสิงหาคม2567ดิโต้คลาสสิก2024ซูเปอร์6แมตช์เพลย์ทำการแข่งขัน2รอบโดยในรอบแรกวันที่15มิถุนายน67เป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์18หลุมเพื่อจัดอันดับคัดเลือกผู้ที่ทำคะแนนกรอสสกอร์ดีที่สุดในรุ่นซูเปอร์ GENZ ประเภทชายหญิงอันดับ1ถึง4รวม8คนและรุ่นจูเนียร์ GENZประเภทชายหญิงอันดับ1ถึง4รวม8คนเข้าไปแข่งขันในรอบซูเปอร์6แมตช์เพลย์ในที่วันที่16มิถุนายน2567โดยผู้ที่ผ่านเข้ามาแข่งขันจะแข่งรอบละ6หลุมจำนวน3รอบรวม18หลุมเพื่อจัดอันดับผู้ชนะเลิศตั้งแต่ลำดับที่1จนถึงลำดับที่8สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบซูเปอร์6แมตช์เพลย์จะแข่งขันต่อในระบบสโตรกเพลย์ในสนามนี้แบ่งการแข่งขันเพียงแค่2รุ่นคือซูเปอร์ GENZชายและหญิงอายุ15ถึง18ปีและจูเนียร์ GENZ ชายและหญิงอายุ11ถึง14ปีแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟชายและหญิงจำนวน12คนเข้าโครงการกอล์ฟของบางจากซึ่งจะได้รับการสนับสนุนทุนแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือในฤดูกาล2025ผลการแข่งขันรอบแรกวันที่15มิถุนายน67ผลปรากฏว่าในรุ่นซูเปอร์ GENZ ชายปัญญาพัฒน์ขันติยูนำในรอบแรกหวดไป2อันเดอร์พา70ด้านเขมมินทรางามเหลากดเข้ามาที่3อันเดอร์พา69ขึ้นนำในรุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงส่วนรุ่นจูเนียร์ GENZ ชายณภัทรชัยพานิชนำรอบแรกที่2อันเดอร์พา70และสุริศปรียาพฤกษานุบาลหวดไปถึง5อันเดอร์พา67นำรุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงส่วนนักกอล์ฟที่ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบซูเปอร์6แมตช์เพลย์มีดังนี้รุ่นซูเปอร์ GENZ ชายอันดับ1ปัญญาพัฒน์ขันติยูสกอร์2อันเดอร์พา70 34ถึง36อันดับ2นอนบดินแสวงดีสกอร์1อันเดอร์พา71 36ถึง35อันดับ3ภูมิกิจพิษเสาวภาพสกอร์1อันเดอร์พา71 34ถึง37อันดับ4ธรรมวุฒิงามเหลาสกอร์1โอเวอร์พา73 39ถึง34รุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงอันดับ1เขมมินทรางามเหลาสกอร์3อันเดอร์พา69 35ถึง34อันดับ2วิชยาดาแรมเมืองสกอร์1อันเดอร์พา71 34ถึง37อันดับ3พัชธนมลสุทธิรักพงศ์สกอร์อีเวนต์พา72 36ถึง36อันดับ4นกจิราลือศรัทธาสกอร์2โอเวอร์พา7435ถึง39รุ่นจูเนียร์ GENZ ชายอันดับ1ณภัทรชัยพานิชสกอร์2อันเดอร์พา70
35-35 อันดับ2อิชภัทรบัณฑิตมหากุลสกอร์อีเวนต์พา72-37-35 อันดับ3รัฐวิทย์รัชชัยอนันต์สกอร์2โอเวอร์พา74-33-41 อันดับ4ณัฐวีประทีปเสนสกอร์3โอเวอร์พา75-38-37รุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงอันดับ1สุริปรียาพฤกษานุบาลสกอร์5อันเดอร์พา67-33-34อันดับ2ณัชชารีคุณประสุทธิ์สกอร์2โอเวอร์พา74-36-38อันดับ3สุธัญญาโกมลกสรักสกอร์3โอเวอร์พา75-40-35 อันดับ4สรัญรัตน์เลิศกังวานไกลสกอร์4โอเวอร์พา76-41-35พรุ่งนี้วันที่16มิถุนายน67เป็นการแข่งขันรอบซูเปอร์6แมตช์เพลย์ของรายการ Little Classic 2024ร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาได้ที่ Official Line @jensgolfฟุตโนตแนวสะท้อนกรณีโจ้ปัตตานีฉายภาพขบวนการยุติธรรมประเด็นร้อนวันที่15มิถุนายน2567 13:41 กรณีเรือของกลาง3ลำหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่พัทยากำลังทำให้ภาพแห่งความสลับซับซ้อนแห่งธุรกิจสีเทาซึ่งดำรงอยู่อย่างยาวนานในสังคมไทยถูกเปิดโปงออกมาต่อพื้นที่สาธารณะเหมือนกับเป็นเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนโดยมีจุดเริ่มในพื้นที่ภาคใต้แต่ในที่สุดก็สัมพันธ์กับเครือข่ายอิทธิพลเป็นอิทธิพลในระบบราชการและการเมืองในเบื้องต้นของการขุดคุ้ยโจมตีที่ดำเนินไปอย่างมากด้วยสีสันอาจเป็นเรื่องระหว่างผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ที่อาศัยเครือข่ายและสายสัมพันธ์ระบบราชการหาประโยชน์ประหนึ่งว่าเป็นเรื่องของตำรวจเป็นเรื่องของศุลกากรเป็นเรื่องของการค้าภายในแต่เมื่อกลายเป็นคดีความก็โยงไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษไปยังอัยการและศาลสถิตยุติธรรมเนื่องจากการหายไปของเรือของกลางจำนวน3ลำเรื่องจึงไม่จำกัดแต่เพียงตำรวจน้ำในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหากแต่โยงไปยังรากฐานในภาคใต้มีตัวละครปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมากมายตลอด2รายทางแห่งธุรกิจสีเทาของบุคคลที่มีชื่อว่าโจ้ปัตตานีแล้วสีสันยิ่งอลังการเมื่อปรากฏชื่อนักการเมืองเข้ามาใครที่คิดว่าเรื่องราวของทุนจีนเทาอันนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เคยแสดงบทบาทในการหยิบเข้ามาสู่กระแสแห่งการวิพากษ์วิจารณ์มากด้วยความวิลิสมาราเรื่องราวของโจปัตตานียิ่งชวนให้ติดตามด้วยความระทึกอย่างเป็นพิเศษทั้งในเชิงคดีและในเชิงการเมืองเมื่อมีบุคคลระดับนำทั้งไทยและกัมพูชาเป็นตัวละครใครที่เคยรู้สึกว่าการต่อสู้ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีตัวละครระดับพลตำรวจเอกไม่ต่ำกว่า2นายคือความอื้อฉาวอย่างใหญ่หลวงในวงการตำรวจในวงการข้าราชการก็ต้องยอมรับว่ากรณีโจ้ปัตตานีสัมพันธ์กับข้าราชการตำรวจข้าราชการทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์ครบถ้วนยิ่งเมื่อมีอัยการมีหมายจับมีการหนีจากอาญาคุกเข้ามาสารเสริมยิ่งเติมความเน่าที่เฉาโฉมาจากภายในคำถามจึงไม่เพียงแต่รัฐสภาอันเป็นตัวแทนอำนาจนิติบัญญัติรัฐบาลอันเป็นตัวแทนอำนาจบริหารจะแสดงบทบาทอย่างไรโดยพื้นฐานก็คือจะทำความจริงให้ปรากฏระดับใดคำประกาศปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอันก้องกังวานต่อมวลมหาประชาชนก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557
จึงกำปนาตขึ้นมาอีกครั้งในลักษณะทวงถามเนื่องจากกรณีโจ้ปัตตานีคือเงาสะท้อนว่าจากเดือนพฤษภาคม2557ถึงเดือนมิถุนายน2567ไม่เคยเกิดการปฏิรูปช่องทางชมสดวอลเลย์บอลสาวไทยดวลโปแลนด์ศึก VNL วันนี้กีฬาวันที่15มิถุนายน2567 12 นาฬิกาช่องทางชมสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์3นัดที่4วอลเลย์บอลสาวไทยมีคิวลงสนามนัดที่3พบโปแลนด์วันนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2สัปดาห์3ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายน2567วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกมีคิวลงสนามนัดที่3พบโปแลนด์ทีมอันดับ3ของโลกสำหรับผลงานวอลเลย์บอลสาวไทย10นัดชนะ3นัดแพ้7นัดมี7แต้มรั้งอันดับที่13ของตารางคะแนนขณะที่โปแลนด์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม9นัดชนะ8แพ้1มี24คะแนนอันดับ2ของตารางโดยสถิติการพบกันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบโปแลนด์รวม6ครั้งสาวไทยชนะเพียงแค่1ครั้งส่วนโปแลนด์เก็บชนะได้5ครั้งเที่ยวกลับมาปังเปิดสถิติหลังเกมสาวไทยเฉือนบัลแกเรียสาวไทยยื้อ5เซตก่อนเฉือนบัลแกเรียคว้าชัยศึก VNL วีค3ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลวันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยบู้เดือดบัลแกเรียสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3ของสัปดาห์ที่3พบกับโปแลนด์ในวันที่15มิถุนายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD volleyballworld.com และ buckaboo.tv